วัสดีครับวันนี้ผมจะทำไดบรัดให้เจ้าเซเบอร์อาเทน่าวันนี้ผมยังไม่หายป่วยดีให้สิริพูดทิ้งตัวผมไปก่อนนะครับขี้เกียจฟังเสียงไอ้ซิรินะครับก็ขั้นตอนแรกผมจะใช้กันดั้มมาร์กเกอร์เพื่อตัดเส้นก่อนนะที่จริงมันใช้ตัวนี้ก็ได้กีวีนะครับแต่มันจะดำไปผมอยากให้มันออกโทนเป็นสีน้ำตาลเทาๆนะนี่ผมก็ตัดไปนิดนึงนะสังเกตว่านี่ข้างล่างคือไม่ได้ตัดนะครับเพื่อนๆจะเห็นเป็นสีส้มแล้วก็เป็นรอยเฉยๆแต่ส่วนที่ตัดเนี่ยมันจะมีเป็นลักษณะเป็นเงานะด้านหลังผมก็ตัดนิดนึงทำให้เราจะเห็นรายละเอียดของ Saber Athena มากกว่าเดิมนะครับปกติสีมันเป็นสีส้ม เวลามันมีร่องมีรอยเงาอะไรแบบนี้มันจะถูกกลืนหมดนะเห็นไหมตรงนี้มันเป็นลวดลายนะโดนกลืนหมดเลยนะครับเราก็ต้องตัดเส้นก่อนที่จะมาดายบัตรนะผมก็ใช้วิธีนี้ตัดเส้นนะแต่ถ้าเกิดพี่เพื่อนๆคนไหนอยากใช้กีวีก็ใช้ได้นะครับแต่สำหรับผมคิดว่ามันจะเข้มไปนะก็กีวีใช้ในขั้นตอนของการดายบัตรดีกว่าผมจะใช้กระดาษมาร์กเกอร์ตัดเส้นก่อนนะครับติดตามกันนี่นะครับนี่ก็ตัดเส้นได้ประมาณ 50% นะสังเกตว่าผมตั้งใจที่จะไม่ลงสีเข้มเกินไปนะครับให้มันเป็นเงาๆนะพอได้เห็นเท็กเจอร์นะถ้าเกิดเราได้เห็นตอนแรกๆที่เห็นเจ้า Saber Athena เนี่ยลวดลายมันจะแทบมองไม่เห็นเลยนะครับก็ให้มันมีเงาสักหน่อยนะนี่ก็ได้แล้วเดี๋ยวเขียนให้เสร็จเลยแล้วก็ขั้นตอนต่อไปจะมาไดบัตกันนะครับนี่หลังจากได้บัตรเสร็จแล้วไม่ใช่สิตัดเส้นนะครับตัดเส้นเสร็จแล้วเราจะเห็นรอยชัดเจนแล้วนะต่อไปก็จะได้บัตรนะครับขอซูมออกก่อนได้บัตรผมก็จะใช้กีวีนะแล้วก็คู่กันเบอร์เล็กสุดๆผมหาได้แค่เบอร์1และเบอร์2นะครับประมาณนี้จะมาปัดให้เป็นคราบเนื่องจากเยเกอร์เนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีสนิมนะก็คงมีแค่คราบดำจากการต่อสู้จากการล้มอะไรแบบนี้มากกว่านะครับแล้วก็สำลีแล้วก็น้ำยาล้างเล็บผมหาแอลกอฮอล์ล้างแผลไม่เจอใช้น้ำยาล้างเล็บแทนมันจะมีฤทธิ์กัดพลาสติกนิดนึงนะแต่ใช้นิดเดียวนะใช้คัตเติลบัตเนี่ยจุ่มเพื่อในการเช็ดสีนะครับในกรณีที่ทำแล้วเลอะเปื้อนมากเกินไปมาก็เริ่มจากระเลียงก่อนผมหาถาดสังกะสีไม่เจอผมเลยใช้เป็นนี่นะครับใช้เป็นถาดธรรมดาแทนนะแล้วก็สีจากกีวีสีดำนะครับโอ้เยอะไปผมจะทดสอบที่ต้นขาก่อนเนื่องจากมันไม่ได้เจออะไรมากนะช่วงมานี้ไม่รู้โฟกัสเห็นหรือเปล่านี่นะครับแล้วก็ปัดตามขอบออกตัวก่อนนะผมไม่เก่งนะแต่พอทำได้นะครับช่วงนี้ก็ป่วยด้วยไม่อยากใช้เสียงซิรินี่นะครับปัดให้มันเป็นขอบนะก็เหมือนการปัดขอบธรรมดาครับอย่าเยอะมากนะครับเยอะมากมันก็จะเลอะเอาพอสมมาพาควรนะมันไม่จำเป็นจะต้องเปื้อนเปื้อนอะไรขนาดนั้นนะครับมันพอเห็นเป็นเงาเนี่ยนะครับสังเกตตรงช่วงขาก็จะได้ละปัดไปในทางเดียวกันครับเรานึกภาพเวลาเราขับรถเนี่ยแล้วก็กระแสลมมันปะทะหน้าเราปะทะรถเราเนี่ยมันจะอยู่ในแนวไหนก็ค่อยๆปัดมันจะมีเลอะบ้างก็ใช้
สำลีชุบน้ำนะครับไอชุบไอแอลกอฮอล์ผมคิดว่าได้บัตรทุกคนน่าจะมีพื้นฐานกันหมดแล้วล่ะมันอยู่ที่จินตนาการนะครับแค่เรานึกว่าอยากให้มันเลอะเพราะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรนะนี่นะผมก็เบาๆประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวดูตอนเสร็จนะครับก็ปัดจนพอใจนะครับถ้าเกิดตัวไหนเลอะไปเนี่ยก็ใช้น้ำยาล้างเล็บชุบสำลีแล้วก็เช็ดออกนะอันนี้ก็ตัดเส้นอย่างน้อยให้มันมีรอยเหมือนสู้รบอ่ะเดี๋ยวลองใส่ดาบดูนะครับพูดไปก็เจ็บคอไปเสียงจะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าคอผมอักเสบนะตอนนี้เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเป็นไงเซเบอร์เทียน่าปรับโทนสีนะครับก็สีมันจะดูเข้มขึ้นนะสังเกตว่าจะเห็นรายละเอียดชัดกว่าตอนแรกเยอะเลยนะครับไม่รู้ผมจะหาภาพเทียบได้ไหมเอาย้ายมาฝั่งนี้เผื่อมีภาพเทียบให้เทียบกันตรงๆเลยระหว่างก่อนทำสีและหลังทำสีก่อนได้บัตรก็หลังได้บัตรนะครับก็ซีเบอร์ที่หน้ากลับมาคืนรายละเอียดมันก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับโฟกัสก่อนก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆลองไปทำเล่นกันดูนะผมก็ทำคร่าวๆนะครับเนื่องจากโอ้โหโดนกลิ่นอะไรไม่ได้เลยช่วงนี้ทินเนอร์อะไรก็โดนไม่ได้เลยนะแสบคอดีว่ามีกีวีนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยเหม็นมันไม่มีกลิ่นเลยแหละกีวีนะก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูภาพกันรายละเอียดนะครับ